วันนี้เรามีเมนูบลูพายมาฝากค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมเติมในส่วนชนิดเค็มเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เคล้าไว้ตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมนมข้นจืดตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นรีดแป้งพายออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วพายนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำครีมชีสใส่เจลาตินลงในภาชนะที่มีนมข้นจืดอุ่นคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสลงในอ่างตีตามด้วยเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสตีจนส่วนผสมเข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักครีมชีสลงในพายอบสุกประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ปั่นหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำหน้าบลูพายใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสคนจนเข้ากันดีตักส่วนผสมหน้าบลูพายลงบนครีมชีสจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวนำออกมาวางแต่งด้วยแฮลบลูเบอร์รี่สดและใบแก้วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกรานเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกรานเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้